เดินทางมาถึงมวยคู่เอกนำรายการครับคู่รองจบไปมีการชนะน็อกกันครับส่วนคู่นี้เป็นคู่เอกครับมีการต่อน้ำหนักให้กัน2ปอนด์ด้วยกันครับแลมโบเล็กฉออจรบุญนะครับเจอกับดากี้นกเขากม11ครับยกที่3นะครับซ้ายครับโอ้โหนี่ครับเต็มๆดีเหมือนกันครับเริ่มที่จะมีจังหวะเตะซ้ายเห็นครับส่วนท่านดากี้ครับประกบในครับล็อกพยายามที่จะกดแขนแล้วจะตียังไม่ถนัดครับแหมถ้าสไตล์ของดากี้ต้องฟัดครับเดินอัดเดินชนครับอ่ะต่อยหมัดครับวงในวงในจับได้แล้วตีได้ไหมครับพยายามจะขึ้นคอไล่แขนครับดูฮะต้องใช้พละกำลังแขนเยอะมากๆครับค่อยๆขยับเดินเหมือนเดิมครับเตะขวาเกี่ยวแล้วก็คืนด้วยแข้งขวาครับอาจจะเกี่ยวทั้งคู่ครับต่างไปต่างเกี่ยวล็อกแล้วตีซ้ายครับดากี้เริ่มเน้นวงในสอดแขนยังไม่ได้ตีขวาไปก่อนโอ้โหดูครับหมัดขวาตรงของลัมโบกีพยายามเสียบเข่าครับก็พยายามเร่งตีครับเอาเริ่มจะตีได้ครับเสียบเข่าครับมาสิครับโอ้โหสับสอกครับสอกไปสอกคืนมาตอนนี้ดากี้ครับเดือดครับส่วนแลมโบเล็กนี่อยู่ในเกมของตัวเองครับกดแขนเอาไว้ดากี้ตีซ้ายครับตีขวาขึ้นไปครับแลมโบเล็กครับซ้ายมาขวาคืนตีซ้ายครับเด้งตีดากี้ถอยไม่เป็นอยู่แล้วครับโอ้โหเจอแข้งขวาของแลมโบครับเตะหนักมากครับแข้งขวาเอาพยายามฟันสอกดากี้พยายามจะขึ้นคอครับพยายามจะเต้งตีเอาละครับตีเข่าซ้ายได้ครับไอซ้ายทีหนึ่งครับแลมโบเด้งตีโต้ขวามาครับขวาคืนดากี้เจอแข้งขวาของแลมโบเล็กเข้าไปเด้งตีครับไม่สนครับดากี้ครับลงทุนครับตีซ้ายทีมนำลองนำทางมาก่อนครับเจอแข้งขวาแลมโบเล็กครับไม่สนครับดากี้เข้ามาขวางแล้วตีขวางแล้วเด้งตีตีครับอ้าวเดินต่อครับดากี้โอ้โหโดนศอกของท่านแลมโบเล็กครับแต่ยังเฉยครับเก็บอาการครับสายหน้าบอกว่ายังมาได้อีกครับตีซ้ายเสียบยัดเข้าไปครับพยายามหาเหลี่ยมบิดเหลี่ยมไม่ลงครับเตะขวาครับท่านแลมโบเล็กครับดากี้ไม่สนครับก่อนนายตีซ้ายทีโอ้โหหมัดขวาของแลมโบครับดากี้เด้งตีครับเข่าซ้ายมาเข่าขวาครับเสียบเข่าซ้ายครับเดินต่อครับเตะขวาครับลวบมาตีครับก็มีก็ไปลูกขยันลูกชกไปยังใส่เหมือนว่ายังไม่พอใจโอ้โดนก้านคอครับเอาครับไม่สนครับตีไปเรื่อยครับเจอเหลี่ยมหักล้มลงไปอีกครับดากี้ไม่เดินแล้วครับชูไม้ชูมือมั่นใจครับเอาแล้วครับหมดยกสุดท้ายครับโอ้โหวันนี้นี่เรียกว่าชกกันได้สมศักดิ์ศรีเลยครับสำหรับคู่เอกนำรายการวันนี้ฮะเดี๋ยวมาดูผลการตัดสินอย่างเป็นทางการจะชูฝั่งไหนครับนี่คือคู่เอกนะครับแลมโบเล็กต่อโยธากับดากี้นกเขากม11ครับเดี๋ยวดูผลงานยกที่ผ่านมาครับแม่ดากี้วันนี้ก็ถือว่าสู้สุดฤทธิ์ครับเดินจนถึงเกือบจะหมดยกสุดท้ายเลยครับส่วนแลมโบเล็กก็จังหวะฝีมือหลักเหลี่ยมก็ยังเรียกว่าจัดจ้านเหมือนเดิมครับอ่ะเดี๋ยวดูครับกรรมการชูใครรอการประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งครับ This is the fight number 4 and the winner is Red Corner Lambo Lek Chor Ojolabun ก็เป็นทางฝั่งของ Lambo Lek Chor Ojolabun ครับหรือว่า Lambo Lek Toyota ครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนดากี้นกเขากม11ไปนะครับคะแนนนี่49ต่อ48 1เสียงครับ49ต่อ48 2เสียงครับแล้วก็50ต่อ47 1เสียงนี่คือคะแนนของคู่เอกวันนี้ครับ